วันนี้เป็นวันไหว้บรรพบุรุษนะคะเมื่อกี้ถ่ายอยู่ที่โต๊ะก็เลยยังพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าทำพิธีไหว้อยู่ก็วันนี้เป็นวันไหว้บรรพบุรุษอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำแกงน้ำซุปต้องทำต้องเตรียมขึ้นโต๊ะไหว้หลายๆอย่างวันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยไหว้หลายจุดอุ้ยลูกสาวใครวะมานั่งอยู่ตรงนี้ไหว้ทุกทิศอันนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกทิศตะวันตกทิศตะวันออกหนูอยู่นี่หนูไม่ต้องออกไปไหนลูกน้ำไหวแล้วบอกฮะบอกว่าน้องออยว่าท่านไหนอันนี้เป็นแม่ธรณีเอาพี่นี่ไปนางอยู่ใส่พี่นี่ไปนางอยู่ใส่วะฮอนอยู่นั่นไม่ใหญ่บอกบอกสามจุดสี่จุดตามความเชื่อของแต่ละคนค่ะไม่ว่ากันการไหว้คือการทำดีการไหว้อะไรก็คือการทำดีหมดเขาทั้งใดฮะไม่มาเร็วอ่ะมาเร็วจังเลยไปถึงไหนอ่ะไหวฮะเอาไปสองคนเหรอไปสามค่ะเรานึกว่าไปสองคนจะไหวยังจะไหวยังมันร้อนมากเลยขอบพระคุณค่ะทำไมมาเร็วรถไม่ติดหรอรถไม่ติดหรอไม่ติดเร็วเหรออันนี้ก็เป๊ะก็เร็วทุกทีต้องไปนั่งรอเพราะว่าไม่ได้ตกงานเดี๋ยวจะไปไลฟ์พี่ดำหยุดหน้าคุณปู่คุณย่าว้าวหนูไม่ออกนะลูกหนูออกไม่ได้นะอยู่กับพี่ออยอ่ะเรียกคุณอยู่เรียกคุณปู่คุณย่ามากินข้าวมีเป็ดมีไก่มีขนมหวานเอาบ่มีเค้กเบยดังฮะเอาเรียกหน่อยลืมเค้กปู่ติอ๋อนี่เนี่ยเค้กช็อกโกแลตอะไรคุณสมชายเพิ่งตื่นเหรอตื่นแล้วสวัสดีครับคุณสมชายตื่นตั้งนานแล้วยังสมทรงแล้วเอายังไม่ไหว้เหรอไหว้แล้วเหรอเรียกเก็บนะยุ้ยเป็ดไ
เป็ดก็8ไก่ก็9หมู4แปด9 4มาหวยน้องนนท์เด้อคนบ้าหวยก็อย่างนี้เลยน้องนนท์แฟนนนท์ก็เล่นเหรอหวยหรือลอตเตอรี่ทั้ง2อย่างเขาเล่นเพราะแบบสนุกเฉยๆมากไม่ได้เล่นจริงจังพ่อแต่พ่อแม่เขาอยู่ตรงแถวถนนข้าวสารไงร้านอ๋อพวกร้านหวยร้านนั่นเนี่ยเขาไม่มีชุดเขาแม่เขาขายชุดนักศึกษาโอ้ร้านขายชุดนักศึกษาตรงวัดบรมวัดบวรหรือบรมวัดบวรบวรวัดบวรก็เล่นไปชีวิตเราแต่ก็ชอบบ่นไม่ถูกน่าจะตามตัวของแบบเวลาออกก็อย่างนี้ละทุกคนเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้คุณปู่คุณย่าให้โชคหนึ่งมาตลอดไม่เอาหัวเดียวโอ้ยอย่างนี้แหละออกเลยอย่างนี้แหละตามไปเป็นปีนะเดี๋ยววันนี้คุณปู่คุณย่าให้ดูสิเหลืองอลามทั้งโต๊ะโต๊ะอันเก่ามันพังมันพังแล้วโต๊ะปิงปองตั้งแต่สมัยไหนนะโอ้กี่ปีแล้วไปดูประภาพันธ์ก่อนประภาพันธ์ทำให้เซียมเป็นไงมั่งจ๋าเสร็จแล้วเหรอหนูใส่แล้วครับปิงยังไม่มีกระเพาะปลาปิดยังไม่มีก็อยู่บนโต๊ะต้องรอกระเพาะปลาไอ้ดำบ่มีกระเพาะปลามันบ่นี่ฮะนั่นเดี๋ยวพ่อปลาในประกาศไม่ใช่มันที่บ่เปื่อยบ่เปื่อยเนี่ยลงไปโดดนี่น้องอ้อยทำไมเอาใส่เร็วจังยังไม่ได้กินอ่ะมันเย็นมันเย็นไม่หนูใส่ตู้พี่น้ำบอกกระเพาะปลาอยู่ไหนอยู่ในนู้นเอากระเพาะปลาใส่หม้อก่อนเป็ดตัวหนึ่งใช่ไหมตัวหนึ่งใช่ไหมดีแล้วสองตัวมันกินไม่หมดมันต้องมานั่งเก็บนะน้องอ้อยปิงใส่ที่หลังเอาไอ้นั่นเก็บก่อนร่วมกันเลยบอกมันสิบเลดบอกเอาลงเลยน้องออยลงทั้งไอ้นี่นะไฮเซียมกระเพาะปลาเอาทัพพีอันนี้ลงนี่ทัพพีอันนี้ไฟสุดหรือเปล่านะเนี่ยเอาไฟสุดสุดแล้วจ้าไม่ต้องไปจิ้มขึ้นหรอกเออเอาถ้าพีไอ้นั่นบี้บี้ลงแค่นั้นอ่ะพอบี้บี้ลงเดี๋ยวไอ้กระเพาะปลามันเละอ๋อจ้านี่นะเออเอาถ้าพีนี่ที่เอาอ๋อนี่เออวางเอามาเอาไปล้างให้แหมนี่ต้องมืออาชีพคุณพี่วางให้มืออาชีพเดี๋ยวรอปิงนิดเดียวเหลือแล้วติดกองแค่โต๊ะก็ทำแค่นี้ไม่ต้องทำเยอะมองนี่พอดีแล้วไปขโมยหม้อแม่เข้ามาเนี่ยขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะหยิบช้ำหน่อยช้ำใส่อะไรจิ้มจ้ะจิ้มหัวหยิบช้ำหน่อย